พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสิ่งที่ดีมองดูสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลาฮะไปอุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลยข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลยพวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้าหมากกระดานเห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี้ชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้วเย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ยเฮ้ยดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะเฮ้ยนี่แน่ฮะยอยาพระราชามาแล้วราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน่เฮ้ยไม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้แบบนี้ขี้โกงนี่นะนี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไปหน่อยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหมศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่าข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดีข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะไปกันเถอะมาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย้อย้อยศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ยตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดีแย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้วอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วยแบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่าจะอุ
ปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้นพอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้วไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ยศิลาไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้วข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้วท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มาช่วยแล้วศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้าเห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิฮะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วยฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะเอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับสิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริงๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับเจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหมข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลยข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อจำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันห้าถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไปแล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลาข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับรู้สึกว่ามี
แต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะฮะแผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลยแย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้วลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วครับไปไปไปน้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม